เพื่อนๆมีอาการผื่นแบบนี้หลังจากฉีดวัคซีนไหมครับโดยอาการผื่นที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเรียกว่าโควิดอาร์มนั่นเองวันนี้เราจะพามาดูอาการของโควิดอาร์มและการปฏิบัติตัวตอนที่มีผื่นกันครับอาการโควิดอาร์มคืออาการผื่นบนแขนข้างที่ฉีดวัคซีนเป็นเวลา1สัปดาห์โดยอาการผื่นโควิดอาร์มเหล่านี้เราจะพบได้ว่ามีโอกาสเกิดเพียง 1.1% ของผู้ที่ฉีดวัคซีน mRNA ครับยกตัวอย่างเช่นวัคซีนโมเดอร์นาและวัคซีนไฟเซอร์ครับอาการผื่นจะเกิดขึ้นบริเวณแขนข้างที่ฉีดวัคซีนผื่นจะมีลักษณะบวมแดงและก็คันครับโดยการปฏิบัติตัวเบื้องต้นสามารถใช้การประคบเย็นเพื่อรักษาอาการอักเสบบริเวณผื่นที่เป็นได้ครับนอกจากนี้แล้วหากมีอาการคันสามารถใช้ยาทาแก้คันทาบริเวณที่เป็นได้ครับโดยส่วนใหญ่แล้วผื่นจะหายไปเองภายใน1สัปดาห์ครับหากมีอาการยาวนานมากกว่า1สัปดาห์หรือว่ามีอาการที่รุนแรงมากขึ้นแนะนำให้พบคุณหมอเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมครับ